One, two, three. Yay, Indonesia!สวัสดีค่ะอันนี้มุกก็มาถึงอินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้มาที่มารีน่าท่าเรือของเขาแล้วนะก็นี่เลยวิวดีมากๆที่นี่นะเขาก็จะมีกฎระเบียบของเขานะคะซึ่งไม่เหมือนประเทศไทยนะคะก็คือว่าอันดับแรกเนี่ยคือห้ามดื่มแอลกอฮอล์อันดับที่สองห้ามสูบบุหรี่เวลาเราออกทริปเนี่ยออกทะเลนะแล้วก็ห้ามเข้าฝั่งช้ากว่า4โมงเย็นคือที่นี่เขาห้ามขับกลางคืนนะตามกฎของเขาและสิ่งที่ไม่เหมือนคนไทยอย่างก็คือเขาไม่ใส่สิ่งที่ไม่เหมือนคนไทยอย่างก็คือเขาไม่ใส่หนี้โม่งกันเลยคือหน้าสดกันเลยค่ะไม่ต้องกลัวหน้าพังนี่นะนี่เขาให้ของที่ระลึกนะเราก็โอเวอร์ไซส์หน่อยนี่ขอ XL เข้ามานี่ดูให้แว่น 100% ของแท้นะแล้วก็นี่ให้โม่งด้วยโอ้โหดีมากเลยสุดยอดจริงๆเราไม่ต้องพกอะไรมาเลยนะเขาให้เรามาครบหมดทุกอย่างหลังจากรับของขวัญที่ระลึกกันมาแล้วนะคะก็มาฟังเจ้าหน้าที่เขาบรีฟเรื่องกฎระเบียบต่างๆนะคะคนที่พูดอยู่นี้เป็นลูกเจ้าของซีดูของที่อินโดนีเซียนะคะก็จะเป็นคนนำทางเราในวันแรกค่ะจากตรงนี้นะคะก็เราจะเริ่มออกเดินทางแล้วเขาก็มีกฎว่าจะเข้าจะออกจากเกาะหรือมารีน่าเนี่ยเราต้องใช้ความเร็วไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็ต้องแถวเรียง1ตอนเข้าและออกด้วยค่ะพอออกจากมารีน่าแล้วนะคะเราก็จะไม่ขี่เป็นแถวเรียง1และเขาก็จะให้ออกข้างนะคะแล้วก็ทะเลตรงนี้ก็จะประมาณคล้ายๆอ่าวไทยเวลาเราออกปากอ่าวนะคะก็จะเหมือนกันค่ะในทริปนี้ก็จะมีเรือใหญ่นำ1ลำนะคะแล้วก็มีเจ็ตสกีนำ1ลำนะเจ็ตสกีปิดท้ายอีก2ลำค่ะตอนนี้ก็มาถึงจุดแรกที่เราแวะพักกันแล้วนะคะเขียวมากสวยมากมีคนหนึ่งเป็นผู้จัดการขี่ฟิตโปรขี่ประมาณ 50-60 ขี่ไปเทคแมสเตจไปสุดยอดมากยืนด้วยนะเก่ามากเม็ดมากอ่ะเข้าจอดปุ๊บเลยอันนี้เรามาถึงจุดพักแรกนะคะโอ้โหแบบเป็นอ่าวสวยมากแล้วก็ดีมากๆเลยที่เนี่ยคือแบบให้เอาหมามาด้วยดีมากๆทุกคนก็เอาหมามาเล่นอยากให้เมืองไทยมีอย่าง
เป็นอ่าวเป็นเวิร์งสำหรับแบบเอาหมามาเล่นเลยแบบมีแต่คนเอาหมามาเล่นชอบมากๆเลยอยากให้เมืองไทยมีเงี้ยสุดยอดมากให้ดูความใส่ของน้าโลมาประมาณ 2-3 ตัวนะถ้าพี่เห็นโอ้ไม่ได้อยู่นู่นมีกี่ตัวน่าจะเป็นแบบครอบครัวปลาโลมาโอ้ใกล้มากๆก็ไม่ใกล้พอไม่กล้าเข้าใกล้เขาจริงไม่ลงหน้าว้าวสุดๆนะเจอปลาโลมาเย้เหลือฉลามวาฬเขาบอกว่าก็มีโอกาสเจอง่ายๆเลยที่นี่เยอะมากหวังว่าจะเจอเนาะไม่ต้องดำน้ำอยู่น้ำเราอาจจะเจอตอนนี้เรากำลังอ้อมประมาณสันดอนจากเมื่อกี้นะคะที่เราเจอปลาโลมาอยู่ด้านนอกนะคะเราก็มาถึงอ่าวด้านในนะคะเกาะนี้เขาจะเรียกว่าเกาะดอลฟินนะคะหรือเกาะปลาโลมานั่นเองก็ถ้ามองจากโดรนข้างบนนะคะมองลงมาก็จะเป็นรูปปลาโลมาเลยนะคะเกาะนี้ก็มาถึงเกาะที่เราจะกินข้าวนี่อันนี้ฟิลประมาณทะเลละนองตาดเลยตรงนี้ตาดนะก่อนเข้ามาถึงตรงนี้จะเป็นฟิลทะเลละนองพังงาตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่เกาะดอลฟินมันรู้สึกจะเป็นรูปปลาโลมาแล้วก็ฟิลเหมือนอยู่อะไรนะอ่าวเขาควายประมาณนี้ที่เหมือนอุทยานอะประมาณนี้ที่ระนองการมาทริปที่อินโดนะคะคือทะเลเขาค่อนข้างหลากหลายข้อแตกต่างข้อดีของการมาทริปนี้ก็คือฟีลลิ่งครบเลยคือทะเลขี่มาจากจาการ์ตามาเรื่อยๆนะขี่ออกมาก็ประมาณเราออกปากอ่าวไทยฟิลน้ำทะเลจะเป็นแบบนั้นขี่มาไกลอีกเรื่อยก็จะฟิลประมาณพังงาตอนนี้ขี่มาประมาณ70กว่าโลครึ่งทางเหนื่อยเหมือนกันไม่ได้ขี่นานแล้วไม่ได้ขี่ไกลๆนานวันนี้เขาบอกขี่ประมาณ200โลวันแรกนะDespertar en el silencio de tus labios y en tu marea navegar.
ตอนนี้ก็ขี่เข้ามาในคลองนะเป็นคลองแบบน้ำขุ่นมากป่าโคลนคลองที่แบบน้ำใสมากตอนขี่เรียงแถวไม่ได้ถ่ายวันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่2ของการออกทริปนะก็โหแดดแรงเลยวันนี้อย่างร้อนแต่วันนี้เราจะขี่เบาๆไม่ไกลมากนะคะวันนี้เราก็ออกกันมาจากมารีน่าอันที่2นะคะที่เรามาจอดเมื่อวานคือที่นี่เนี่ยจะยากมากต้องแถวเรียง1เลยแล้วก็ห้ามใช้ความเร็วเป็นย่านบ้านคนรวยแบบติดริมน้ำเลยแบบนี้เลยนะเป็นบ้านริมน้ำทุกหลังก็จะมีเรือยอชต์อยู่ข้างในนะเกาะอายาไอแลนด์นะก็จะมีรีสอร์ทดีๆเยอะมากเลยเป็นบ้านหลังๆน่าจะสร้างคล้ายๆมาลดีฟนะคะแต่เขาก็พอโควิดก็ปิดไปเลยแล้วตอนนี้ก็ยังไม่เปิดอีกเลยนะคะเราผ่านเกาะมอสคิโต้ไปนะแล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่เกาะอะไรก็ไม่รู้น่าจะเขาเรียกว่าเกาะอะไรของนานองนะจำชื่อไม่ได้ใกล้ๆเกาะไข่ก่อนถึงเกาะพระทองประมาณนี้เหมือนเลยเดี๋ยวจะมาสาธิตการปีนเรือนคนไม่มีแรงอันนี้ก็โชคดีว่าเรือเช่ามีบันไดให้ด้วยนะWe'll be right back.
ทุกเกาะที่เราเข้ามาเนี่ยของที่นี่นะคะคุณมีคนมารอรับเจ็ตสกีทุกลำเลยนะไม่ว่ารอรับให้เราเดินเบาจอดให้เรามาทำงานเกาะทุกเกาะพนักงานมาลากให้เราไปเข้าหาดชิวนี่10เท่าลังนกอินทรีนี่ซูมเข้าไปนี่นะนี่คือลังนกอินทรีบนเกาะนะสุดยอดโอ้โอ้โหนี่อย่างเท่เลยเหมือนบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือสนามกีฬาก็ไม่ใช่นะว่าแล้วต้องเป็นบ่อน้ำอะไรประมาณนี้เก่งจริงๆเลยเรานี่นะนี่คือเป็นอ่างน้ำรวมโบราณนะคะนี่นะคะถ้ำข้างล่างเนี่ยมันก็จะไปอ้อมถึงตรงนู้นมันมีข้างคาอยู่ในถ้ำนะนี่ถ้ำโอ้ยมีข้างข้าวบินออกมาอยู่เรื่อยเมื่อกี้พี่เขาเข้าไปนะมีคนเข้าไป